Learn Force Abilities at Rift Gates in Different Matches เพื่อนเพื่อนจะต้องไปเรียนพลังจากบรรดาอาจารย์เจไดนะคะโดยจะมีทั้งหมด3สีก็คือแดงเขียวแล้วก็ฟ้าซึ่งสายไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะขออภัยสำหรับแฟนๆเจไดด้วยก็จะต้องเดินทางไปยังจุดที่มันขึ้นบนแผนที่ค่ะเวลามันขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันหมดเราสามารถที่จะเข้าไปคุยแล้วก็รับพลังเรียนรู้พลังได้ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโฮโลแกรมเข้าไปกด Interact กดตัว E นะคะของไซเป็นตัว E กดรัวๆเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาจะพาเราเข้าไปเรียนรู้พลังเสร็จแล้วก็จะปล่อยออกมาค่ะพร้อมที่จะถือดาบอันนี้นะคะเอ๊ะดาบอะไรมันเรียกอะไรนะอ๋อไลท์เซเบอร์ถือไลท์เซเบอร์ไปฟาดฟันศัตรูได้แล้วก็พลังของแต่ละอาจารย์เนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันนะคะอย่างดาบแดงนี้นะคะก็จะเวลาคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายนะคะมันจะเป็นการปาหินไปที่จุดที่เราเล็งไว้อะค่ะนะแบบนี้นะคะส่วนสีฟ้าจะเป็นการผลักเพื่อสีเขียวดึงน่าจะประมาณนี้ค่ะเราจะต้องไปทำทั้งหมด3ตานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเรียนของอาจารย์คนไหนไปแล้วเนี่ยในตาเดียวกันไปเจอจุดอื่นไม่สามารถที่จะเรียนเพิ่มได้นะคะเราไม่สามารถมีอาจารย์ได้หลายคนค่ะ